คนะครับอันนี้คือ iPad Pro นะครับอันบ็อกซ์ iPad Pro ที่ไหนคุณประทองทำไมต้องมาอันบ็อกซ์ที่ร้านข้าวต้มสันติภาพด้วยครับนี่มันร้านข้าวต้มเอิงชัดๆเลยเนี่ยคือบังเอิญเราเพิ่งเล่นดนตรีเสร็จนะครับที่วังสวนประกาศก็เลยโอเคมามาต่อร้านข้าวต้มประจำของชาวเรานะโอ้โหใหญ่มากเหมือนกับกล่องของ iPad Pro นะครับที่เห็นอยู่นี่เอ้ยอันนี้มันกล่องโตเกียวบานาน่าหรือไม่ใช่เป็นจอ2นิ้วนะครับดูจาก iPhone 6นี่กลายเป็นอะไรเนี่ย S เลยเล็กไปเลยก็คือกล่องใหญ่กว่า MacBook Air 11นิ้วนั่นเองถ้ามาแกะกันเวลาแกะระวังเด้งออกมานะเด้งนะเว้ยใช่ต้องเปิดเสียวเว้ยระวังนะเปิดมานี่เอาไฟส่องหน่อยดิเปิดมานี่บานาน่าเลยอ่ะโตเกียวบานาน่าเลยฮาเดโอ้ยใหญ่เสียแล้วใครจะพบเนี่ยเปิดซิงนะฮะเดี๋ยวผมขอดมกลิ่นนิดนึงยังคงกลิ่นของ Apple ใหม่มากผมขอรูปได้ไหมดูจากบอดี้มานะครับดูความหนาดูความหนาเทียบกับ iPhone นี่มันจอคอมเทียบแล้วก็พอๆกันเลยพอๆกันที่ iPhone หนากว่าหรือเพราะว่า iPhone ใส่เครื่องถ้าเอาเคสออกนะครับนี่ตกมาเลยนี่ไว้เสียวเทียบไปเลยอันนี้เดียวนะครับผมว่าหนาลำโพงผมว่าหนาลำโพงใช่เพราะมีลำโพง4ตัวซึ่งลองแล้วนะครับจอมันได้ลูกรักที่ใหญ่เครื่องเลยนะเดี๋ยวครับคุณนัทก็มีคนถามมาแล้วครับบ้านนะครับไม่ใช่อันบล็อกไม่เป็นไรครับอันบล็อกต่อหน้าเพื่อนมีคนถามจากทางบ้านครับคุณนัทเขาแถมปากกามาได้ไหมครับอันนี้ปากกาซื้อแยกครับ 3,000 กว่าบาทใช่แต่ว่าได้พรุ่งนี้โอ้นี่ต้องไปเปลี่ยนนะจอย่นต้องจะซื้อเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันอันนี้พูดถึงว่าความเร็วของมันเร็วต่างกันไหมครับมันเร็วนะอ๋อมันมีโหมดนี้ด้วยกดแรงใช่มีฟอสทัช 3D 3D ทัช 3D ทัชมีที่สำคัญเนี่ยผมชอบไม่เห็นมี 3D เลยมีต้องตัวนี้ไงกดแล้วกดแค่ไว้ไม่มีอ้าวเหรอไม่ได้เนี่ยครับอันบ็อกซ์สไตล์ร้านข้าวต้มก็อย่างนี้แหละอย่าหวังความกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับชั้นนักที่ห่วยก่อนนะนักที่ห่วยเหมาะการเซลฟี่เซลฟี่หอยอะไรหัวใหญ่มาหัวพี่เซลฟี่นะเซลฟี่โอ้โหเก๋ไก๋มากทีเดียวเชียวมันใหญ่ขนาดนี้ทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้1 2สะใจมากครับเวลาเล่นไอเทมแบนนี่เซลฟี่กับลูกค้านะครับนะครับไปคอนเสิร์ตยื่นถ่ายรูปโดนคนข้างหลังตบหัวทันทีฟังคุณรู้ป่าวว่าเวลาไอเนี่ยอะไรวะเวลาทำเฟซไทม์เนี่ยคือคุณจะได้คุยกับคนจริงๆเลยนะเพราะหน้ามันเท่าเลยอ่ะแล้วผมทดสอบเรื่องของการวาดการอะไรแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์มากมีโปรแกรมอะไรทำบ้างอ่ะนี่โน้ตเลยวาดในโน้ตได้เลยคือใช้นิ้วสัมผัสลื่นไหมลื่นมากครับแล้วก็เวลาวาดเรียนต่างก็จะแบบสมูทมากโอ้เหมือนเขียนลงบนกระดาษเลยอ่ะคือแบบมันได้อารมณ์ของการวาดแล้วมีปากกามาด้วยไหมเนี่ยปากกาได้อีกทีครับผมพรุ่งนี้ต้องซื้อแยกความนุ่มความอ่อนอะไรฟีลลิ่งของการวาดมันได้ก็ลมของการใช้เส้นวัยเครื่องดนตรีนะสนใจมันใหญ่มันมีกระดาษแบนไหมเราเปิดกระดาษแบนมาเล่นดิในตัวของมีด้วยกระดาษแบนเดี๋ยวจะยังไม่ให้ยังไม่ได้โหลดไม่โหลดเดี๋ยวโหลดอีกทีแล้วกันแต่ว่าทั่วไปอันบ็อกคืออันบ็อกนี่คืออันบ็อกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องของการวาดรูปแล้วก็ดนตรีแต่ผมขัดใจจริงๆเลยเนี่ยรอยย่นเนี่ยเปลี่ยนรูปได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดิเพิ่งมาแน่ให้เวลาเขาหน่อยด้วยความใหญ่นะครับเหมาะกับการวาดรูปเฮ้ยดูของแถมหน่อยแถมอะไรมาบ้างวะแถมสายไลท์นิ่ง2เมตรแล้วก็ตัวชาร์จครับผม2เมตรเลย2เมตรเนี่ย2เมตรโอ้มีจัง2เมตรเลยตัวชาร์จนี่ต่างจากอันอื่นป่ะเนี่ยตัวชาร์จไม่ต่าง12วัตต์ไม่ต่างเฮ้ยฐานมันไม่เหมือนเดิมป่ะคุณนัทฐานซิมแล้วที่สำคัญนะครับเออใช่ในความพิเศษของตัวของมันเนี่ยลำโพงจะมี4ตัวอ๋อเห็นเขาบอกลำโพงเสียงดังมากมีเพลงเป็นตัวอย่างไหมครับมีครับผมดูมิวสิกใหญ่จัดอะว่าไม่มีนะครับต้องต่อ Wi-Fi สิคุณยูทูบได้ครับพี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเปิดผมก็ได้พี่นี่ผมลองเปิดผมดู
คือมันไวกว่าตอนที่ผมคิดไปเยอะมากเลยคือเรื่องของตัวเครื่องตัวความไวในการใช้งานมันตอบโจทย์ในการทำงานเราได้ชัดเจนยอมรับจุดอุปสรรคส่วนนี้นี่แสดงให้เห็นเลยนะว่าเขาทำกับข้าวช้ามากนี่เดี๋ยวเขาต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวอาหารต่อใช่ไหมครับคุณนัดรีวิวไอผัดเดี๋ยวผมรีวิวร้านข้าวต้มสันติภาพเอิงนะฮะมันต้องเอิงครับพี่เฮ้ยต้องไปถามเอิงมือเบสนะครับคุณเอิงมือเบสเราเคยนัดกันที่ร้านข้าวต้มสันติภาพนี่แต่แล้วเขาบอกว่ายังไงผมไปแน่ๆพี่ไปรอก่อนเลยแล้วเขาก็เอิงครับเดี๋ยวผมไปรอพี่ก่อนผมหิวมากเลยเนี่ยเนี่ยผมหิวมากเลยนี่เกิดมันร้านวิวขึ้นมานี่ก็เอิงได้ไม่รู้อ่ะรู้ว่าเอิงมากอ่ะคือพอมาถึงเนี่ยเอิงบอกว่าถึงบ้านแล้วครับนี่ใหญ่มากดูดิคีย์บอร์ดเวลาเราพิมพ์เพิ่มมันจะแบบว่าโฟล์สเกลคีย์บอร์ดใช่เวลาจับมันจะบอกว่าดูใหญ่สะใจเราแล้วเวลาแบ่งหน้าจอได้นะครับใช้งาน2ด้านซ้ายขวาคือเราดูนี่ช้า 4G นะฮะต้องบอกว่า AS นี่กลางเยี่ยมมากเร็ว6นาทีแล้วเนี่ยคนดูเปลี่ยนช่องไปหมดแล้วเนี่ยคุณต้องรออีกวันนึงให้เขาประมูลกันให้เสร็จกันนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะครับที่เราต้องลองตะแคงนี้ตะแคงมันหมุนตามเร็วป่ะเอ้ยโอ้ยดูสิมันจะหมุนเท่าไหร่ยังไม่ได้ตั้งเลยขอดังๆขอดังๆแล้วช่องนี้มันใส่ปากกาตรงไหนวะไม่มีผมชอบความดังของลำโพงมันลำโพงมันดังมากแล้วเวลาจะชาร์จตัวเพนก็จะเป็นตรงนี้นะครับคือช่องไลดิ้งนี่แหละครับใช่เหมือนเดิมถ้าไปเอา MacBook Air มาเทียบสิทดสอบลำโพงดีกว่าโอ้ยเพราะยางเพราะมากไม่วิ่งตัวนี้เขาทดสอบจนเหงื่อตกแล้วดูเหงื่อคุณนั่นนะไม่เพลงนี้มันดังได้ขนาดนี้จอมันใหญ่จังวะดังมากไอ้ดังปาง AIS มาเดี๋ยวผมลองหาเทียบดูกันว่าบล็อกทั้งทีเศร้าลำโพงนี้มันมี4ตัวนะครับเย็นดีซึ่งดังกว่าปกติเวลาดูหนังดูอะไรมันคือจอของ MacBook อ่ะความรู้สึกมันคือจอ MacBook เลยแต่แค่ไม่มีคีย์บอร์ดนั่นเองน่าสนใจนะใครๆก็ทำอะไรมันเล็กลงแต่นี่มันทำแล้วใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นไงสั่นเลยโอ้สั่นเอาคุณลองเปลี่ยนของคุณนะเดี๋ยวฟังเทียบกับ iPhone ค่ะไอ้นี่ iPhone 6s แล้วไอ้6 Plus แล้วนะลูกชายเลยเนี่ย6 Plus เนี่ยอ่านี่ปลาซื้อมาแล้วเหรอไม่ S ไม่ S 6 plus นี่6 plus จะได้ยินไหมผมก็ถึงจะได้ยินโอ้บางต่างกันเยอะเลยนี่มีเสียงเบสลองฟังiPad Pro นะครับมีเสียงเบสมีเบสออกมาอันนี้เหรอคะอันนี้อร่อยอันนี้จะเป็นยำไส้ตันนะฮะรสชาติของเฮียทำเนี่ยเบสออกหนักซ้ายขวาคือโอเคพอแล้วทนไม่ไหวกับสัญญาณเนี่ยใช่ซึ่งความเร็วเสียงที่ดังขึ้นเยอะมันจะทำให้ตอบโจทย์ความเร็วในการใช้งานด้วยแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันที่รองรับตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับแล้วคุณพัดรู้ไหมครับว่าไส้ตันหนูเนี่ยเป็นหมูตัวผู้หรือเป็นหมูตัวเมียขอบคุณมากครับนี่คือไอแพดเดี๋ยวเรารีวิวกันในเรื่องของดนตรีแล้วก็ศิลปินดรออิ้งไอแพดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้าวต้มยามดึกไอเฮียฟู้ดวอร์อย่าลืมนะครับ